มาชมกับอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับก็คือ Smart Gallery นะครับแต่ Smart Gallery จะเป็นของตัว VB 342 Pro นะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือ Smart Gallery เราจะทำนะครับ1ต้องมีโปรแกรม Preset App ก่อนนะครับ Preset App 2ก่อนนะครับพอเราลงโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยติดต่อเสร็จเนี่ยเราก็มาเลือกที่หัวข้อของ Smart Gallery นะครับกดได้เลยนะครับเลือก Smart Gallery นะครับผมแล้วก็กดปุ่ม Start นะครับตามได้เลยทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าภาพไปที่ไหนนะครับต้องเปิดโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็น Zoom หรือ Microsoft Teams หรือโปรแกรมที่ใช้ในการคอนเฟอเรนซ์นะครับมาเลือกที่คาเมรานะครับคาเมราเราต้องเลือกเป็น Ever USB Vcam นะครับพอเลือกเสร็จปั๊บแล้วก็กดเปิดนะครับอันนี้จะสังเกตเห็นว่าเมื่อมีการนั่งอยู่3คนนะครับตัวกล้องเขาก็จะแคปมาให้นะครับทั้ง3คนเลยทั้ง3ใบหน้าเลยนะครับผมเป็นheadshotนะครับเดี๋ยวมาลองดูเป็น hard body นะครับ hard body จะเป็นยังไงนะครับก็เปลี่ยน hard body ก็มาเปลี่ยนในโปรแกรม Preset App 2เหมือนกันนะครับแล้วก็เลือกเป็น hard body นะครับ hard body ก็คือครึ่งตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์หรือนะครับของกล้อง Ever VB 342 Pro นะครับผมขอบคุณครับ